ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 4111005ร้อยคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟประจำวันนี้ค่ะกับวันจันทร์ที่8ตุลาคม2561นะคะก็มาพบกันกับดิฉันบุรดมจิตดอนแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังขอเริ่มต้นกันที่ข่าวข่าวนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือข่าวคราวเกี่ยวกับการประชุมสํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะซึ่งก็มีพลเอกพิรัชต์คงสมพงษ์แล้วค่ะผู้บัญชาการฐานบกในฐานะที่เป็นเลข,ขาคอสชอนะคะเป็นประธานในการประชุมค่ะทางพลเอกหญิงสิริ รองโฆษกกองทบก็เปิดเผยแล้วค่ะเปิดเผยว่าในการประชุมวันนี้ในที่ประชุมนะคะก็ได้ให้ความสําคัญค่ะกับการจัดงานในเน่โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งรัฐบาลและก็ทุกภักส่วนนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมราลึกนะคะในพระมาหากรุณาธิคุณค่ะก็ในช่วงวันที่13ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะโดยทางเลขาค,คสชทนะคะก็มอบหมาย ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านในเรื่องของการเตรียมงานการประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกนะคะให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมในทุกพื้นที่เลยโดยเฉพาะกับการเดินทางโดยการประสานงานกับทางส่วนรจจาชการประจําจังหวัดและโอกาสนี้นะคะก็ยังมีการเชิญชวนประชาชนด้วยล่คะค่ะว่าให้สวมใส่เสื้อสีเหลืองในวันที่13าตุลาคมนี้ด้วย และก,ก็การประชุมในวันนี้นะคะมูฟังคะทางเลขาคอสชอค่ะก็ยังได้ขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจแล้วก็กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วค่ะที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนด้วยก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งซึ่งทุกส่วนเองก็จะ ช่วยนะคะจะช่วยในการแก้ไขปัญหานี้กันต่อไปรวมถึงนะคะจะสนับสนุนโครงการล่าสุดละคาที่คอรมนั้นมีมติเห็นชอบนั่นก็คือโครงการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรค่ะโดยการปรับโครงสร้างนี้ให้กับสมาชิกซึ่งทางเลขาคอสชอเองนะคะก็มีการต้องข้อสังเกตด้วยค่ะผู้ฟังก็คือให้ทางกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยไปสํารวจ แล้วก็ไปรวบรวมนะคะไปรวบรวมข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุสําคัญค่ะที่ทําให้เกษตรกรน,นั้นมีปัญหาหนี้สินอันนี้ก็เพื่อที่จะเอามาเป็นข้อมูลนะคะให้ภาครัฐนั้นได้นําไปพิจารณาป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาหนี้สินละค่ะให้มันหมดไปนะคะและสําหรับการทํางานค่ะในพื้นที่ของจังหวัดฉนานภาคใต้โดยเฉพาะกับการคลี่คลายนะคะกับการคลี่คลายเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่อันนี้นะคะในที่ประชุมเองค่ะ ทางเลขาคสชก็ได้กำชับให้หน่วยในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการประเมินและก็คัดแยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อความไม่สงบกับคดีอาชญากรรมทั่วไปก็เพื่อที่จะทำให้สังคมนั้นเห็นภาพรวมที่แท้จริงของสถานการณ์เนี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็ขณะเดียวกันนะคะการที่หน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็กองทัพภาคที่4มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกับมาเลเซียอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี ก็จะทําให้เกิดความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ชายแดนแล้วก็จะส่งผลเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อไปด้วยส่วนทีนี้กับการดูแลนะคะความสงบเรียบร้อยในภาพรวมของประเทศในตอนนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งอันที่ทางกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะก็จะยังคงรักษาบรรยากาศในการเดินหน้าของแต่ละส่วนให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม ก็มีการประเมินข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้แหละค่ะเพไปทุกฝ่ายนั้นสามารถดําเนินงานตามแนวทางแล้วก็ระยะเวลาที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการประชุมนะคะที่มีกันในวันนี้กับการประชุมสํานักเลขาที่การคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะส่วนทีนี้มาตามกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคคุณมู้ฟังคะ วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเริ่มเดินสายกันแล้วนะคะเริ่มเดินสายไปต่างประเทศเลยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะที่ท่ากาศียานสวณภูมิทางท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะก็ออกเดินทางเนี่ยนะคะไปที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าร่วมนะคะการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่10ก็มีกําหนดการนะคะวันนี้วันที่8 9แล้วก็10นะคะ3วันจะเดินทางกลับมาเนี่ยตอนเช้าของวันที่10นะคะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ปฏิเสธวันนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามท่านนายกนะคะแต่ว่าท่านนายกก็ปฏิเสธที่จะตอบคาถามนะคะผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มนะคะกลุ่มออฟโรดที่อุทยานแห่งชาติสซโยกนะคะบริเวณ น้องเต่านะคะน้องเต่าดาเขาปลาน้อยเนี่ยที่มีพฤติกรรมล่าสัตว์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วก็พบของกลางนะคะเป็นซากหมีขอพร้อมกับอาวุธปืนไรเฟิลแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะเก็บเสียงและกระสุนอีกจํานวนมากด้วยและหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นปลัดนะคะเป็นปลัดฝ่ายป้องกันอําเภอด่านมะขามเตี้ยแต่ว่าทนายกรฐมนตรีเองก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามคําถามนี้นะคะยังไงก็ตามละคะ่ะ ถ้าดูตามเวลาเนี่ยนะคะมุฟังค้าวันนี้นะคะช่วงเวลานี้นี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะเดินทางนะคะไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็คงจะเริ่มภารกิจต่างๆที่มีแล้วค่ะและเดินทางกลับมาเมืองไทยนี่ก็จะเดินทางกลับมาถึงในเช้าวันที่10นะคะเพื่อมาประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีนะ,ะนะคะที่10นะคะที่10ตุลาคมนี้วันนี้วันที่8นะคะเก้าสิบอ่ะก็จะมาประชุมในวันที่10อ่ะวันที่10 แล้วก็จากนั้นวันที่11เนี่ยก็จะเดินทางไปร่วมประชุมต่อนะคะวันที่10ก็วันพุธสิอ่ะแล้วก็วันที่1 1ท่านนายก็มีกําหนดที่จะเดินทางไปประชุมนะคะแบบเช้าไปเย็นกลับแล้วค่ะจะไปประชุมที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนะคะคือตอนดึกๆกก็จะกลับมาเช้าไปเย็นกลับเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ฟัง ก็ในช่วงเดือนนี้คุณผู้ฟังควรจะจํากันได้นะคะว่าคิวเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะไปญี่ปุ่นแล้วก็ต่อด้วยบาหลีแล้วอีกทีหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเวลเยียมแลละค่ะและตามกําหนดการเนี่ยนะคะตอนช่วงสิ้นเดือนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีมีคิวที่จะเดินทางไปเยอรมันแต่ว่ามีข่าวล่าสุดออกมานะคะว่า เลื่อนออกไปแล้วละค่ะสำหรับการเดินทางไปเยอรมันเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตอนแรกเนี่ยน,นะคะที่กําหนดเอาไว้ว่าสําหรับเดือนนี้เนี่ยจะเว้นสําหรับการประชุมคอรมอนนอกสถานที่อย่างเป็นทางการปรากฏไปไปมาล่าสุดนะคะมีข่าวกันออกมาแล้วค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีกําหนดการแล้วค่ะที่จะประชุมคอรมอนนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะคะที่จังหวัดเชียงราย แล้วก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดพะเยาว2วันด้วยกันวันที่29-30ตุลาคมนี้นะคะก็ตามที่เคยกําหนดเอาไว้เดิมก่อนหน้าน,นี้ตั้งนานละนะคะว่าจะไปประชุมครมอกันที่จังหวัดเชียงรายแต่ว่าก็ไม่สามารถประชุมกันได้เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นะเขายังไม่พร้อมเนี่ยนะคะเพราะว่ายุ่งกันอยู่กับประเด็นเรื่องของปดานน้องๆน,นะคะทีมหมูป่าแคนดี้นั่นแหละคะ่ะก็ต้องเคลียร์พื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายแต่ว่าหนนี้ละคะ่ะ มีคิววันออกมาเนี่ยนะคะยังไม่ทราบว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งจะมีข่าวล่าสุดกันออกมาในวันนี้หลังจากที่เป็นข่าวว่าทนายกรัฐมนตรีนั้นได้เลื่อนกําหนดการเดินทางนะคะไปเยอรมันออกไปแล้วค่ะก็นี่แหละนะคะเป็นคิวของทนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีกันออกมาล่าสุดในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังและทีนี้มาตามกันกลับนะคะประเด็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะทางคุณวิศนุกเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรณีที่พักการเมืองเนี่ยนะคะได้มีการตั้งพักสำรองขึ้นมาเพื่อรองรับกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปและค่ะว่าพักการเมืองนะคะจะแตกยอดจดทะเบียนออกไปอีกกี่พักเนี่ยคุณวิษณุก็บอกว่าเป็นเรื่องของเขาแล้วค่ะเพราะเมื่อแยกออกไปแล้วก็ถือว่าเป็นคนละพักกันไม่ใช่หัวหน้าพักคนเดียวกันนะคะแล้วก็คนละนโยบายด้วยก็ถือว่าเป็นคนละนิติบุคคลส่วนเป้าหมายนะคะจะเหมือนกับพักที่แตกยอดออกมาหรือไม่อันนี้นะคะคุณวิษณุก็บอกเลยบอกผมไม่ทราบเพราะว่าเรื่องนี้นะคะก็ไม่ผิดกฎหมาย แม้ว่าบางพักในจอ,อกมายอมรับว่าได้ตั้งพักสำรองเอาไว้ก็ตามทีแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับนะคะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ส่งเสริมให้พักการเมืองแข็งแกร่งเพราะว่าในรัฐธรรมนูญและก็พรบรพักการเมืองเนี่ยส่งเสริมให้พักการเมืองแข็งแกร่งอยู่แล้วโดวยมีการรับฟังสมาชิกในการที่จะดําเนินการเรื่องต่างๆให้มีมาตรการทั้งส่งเสริมแล้วก็ควบคุมนะคะพักการเมืองได้เป็นอยา่างดีส่วนทีนี้ใครจะมีทุนมีสติปัญญานะคะจะไปคิดตั้งพักเพิ่ม อันนี้ทางคุณวิณุก็บอกเลยว่าก็ไม่แปลกเลยค่ะก็มีกันแบบนี้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันจงแจ้งที่เขาจะต้องตั้งพักเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าต้องการที่จะเก็บคะแนนได้มากที่สุดเมื่อเขาบอกว่าเป็นช่องทางที่สามารถทําได้ก็เป็นเรื่องของพักกันเมืองแต่ละพักที่นี้พอถามบอกว่าการออกแบบกฎหมายแบบนี้นะคะมันตอบโจทย์การปฏิรูปพักกันเมืองหรือเปล่าเพราะว่าแทนที่นักกันเมืองนะคะจะทําให้พักกันเมืองเนี่ยมันเข้มแข็งแต่กลับต้องไปตั้งพักเพิ่มเพื่อให้ได้คะแนนสิ่งมากๆ คุณวิษณุก,ก็บอกไม่ทราบเลยค่ะตอบไม่ถูกเหมือนกันก็เชื่อว่าประชาชนนั้นจะพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจได้แล้ค่ะเมื่อเขาทําได้โดยไม่ผิดก็ไม่เป็นไรและคุณวิษณุยังบอกอีกด้วยค่ะมู้ฟังบอกว่าสาหรับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะคะในบัญชีของพรรคการเมืองก็สามารถเสนอได้1นถึงสชื่อก็ได้แต่ว่าไม่เกิน3ชื่อซึ่งนะคะตอนนี้พรรคการเมืองก็สามารถจะลงพื้นที่ไปพบปากกับประชาชนเพื่อรับฟังความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายได้ ก็มีหลายพักนะคะทำกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่การหาเสียงทางคุณวิษณุยังบอกต่อไปอีกนะคะบ,บอกว่าไม่ทราบเหตุผลแล้วค่ะที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะนัดพักการเมืองมาพูดคุยทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายก่อนการเลือกตั้งรอบ2ค่ะเพราะว่าผลจากการหารือในครั้งแรกนะคะกรกตอเองก็ยังไม่ได้ส่งเนื้อหาผลการหารือเนี่ยมาให้กับทางรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ทราบว่ารัฐบาลนะคะแลวก็คอสชอเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพักการเมืองเนี่ยเมื่อไหร่ แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะจะต้องมีการประชุมก่อนวันที่10ธันวาคมซึ่งจะเป็นวันครบกําหนดของพรบะะเลือกตั้งสอส,อสอที่จะมีผลมงคับใช้90วันนั่นเองผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะถามคุณวิษณุนะคะว่าในฐานะฝ่ายกฎหมายรัฐบาลได้แจ้งเตือนสีรัฐมนตรีที่เข้าพักพลังประชารัฐเกี่ยวกับการวางตัวไหมคุณวิษณุก็บอกว่าเรื่องนี้ได้พูดในที่ประชุมครมอไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปบอกอะไรอีกก็เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยรู้อยู่แล้วค่ะว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไง และก็การที่รัฐมนตรีจะลงเล่นการเมืองก็ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในประเทศซึ่งถาหากว่าเกิดมีความผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับคอรมอและส่วนตัวก็ไม่ทราบด้วยล่ะค่ะว่าสีรัฐมนตรีนี้จะลาออกหรือไม่และก็ลาออกเมื่อไหร่ไม่เคยมีใครนะคะมาปรึกษานอกจากนี้นะคะทางคุณวิษณุ ยังได้พูดถึงกรณีที่บรรดาอดีตสอสอและก็อดีตแกนนำของพรรคเพื่อไทยแล้ค่ะที่พากันบินไปหาคุณทักษิณน,นะคะที่ฮ่องกงแล้วค่ะเรื่องนี้คุณวิสณนุก,ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เหมือนกันนะคะผู้ฟังคะก็บอกว่าเรื่องนี้ก็คิดว่าไม่มีอะไรที่น่าจะผิดกฎหมายะคะ่ะคือสื่อไม่ควรสรุปไปเองว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศก็เพื่อที่จะไปคุยกันในเรื่องที่เป็นข่าวเพราะว่าเขาอาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้ เจนอาจจะไปช้อปปิง้งไปเดินเล่นกินข้าวในฮ่องกงการจะทําอะไรผิดกฎหมายก็จะต้องมีพฤติกรรมที่ชัดเจนแต่การซื้อตั๋วไปฮ่องกงไปดูใบไปมอนเตเนโกรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนก็มีสิทธิภาพในการเดินทางนอกจากนี้นะคะทางด้านของคุณวิษณุเองยังบอกอีกด้วยบอกว่าต่อให้นะคะไปเจอคุณทักษิณเนี่ยผมก็นะคะผมก็มองว่าไม่เห็นมันจะเป็นปัญหาอะไรคือจะถือว่าคุณทักษิณครอบงำพักหรือเปล่า ก็ขออย่าได้ไปวินิจฉัยเรื่องแบบนี้เลยเรื่องนี้ถูกกฎหมายหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถูกต้องหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คุณวิษณุต,ตอบคําถามต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะนะคะยังไงก็ตามเลยค่ะมุ่งฝังการสาหรับการพบปะหารือกันนะคะระหว่างอาดีตสสออดีตแกนนาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็มีรายงานแล้วค่ะว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะนะคะทั้งหมดเนี่ยได้นัดพบปะหารือกันที่โรงแรมเพเนซิลล่าและค่ะ และก็แหล่งข่าวนะคะจากพรรคเพื่อไทยเองก็เปิดเผยเอาไว้นะคะว่าในการหารือครั้งนี้ค่ะเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการวางยุทธศาสตร์การเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นน่ยนะคะในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์นะคะปีหน้าเนี่ยแหละในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะคะทางพรรคเพื่อไทยเขาก็วางยุทธศาสตร์เอาไว้เรื่องของการแยกกันเดินร่วมกันตีแหะค่ะก็คือใช้แนวร่วมทั้งพักหลักพักร่วมแล้วก็พักมวลชนผนวกเข้าด้วยกัน ก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังกันมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะคะว่าพักเพื่อไทยเดี่ยจะเป็นพักหลักนนะคะและก็นอกจากนั้นก็ยังมีพัก,กรองนะคะก็คืออย่างพักเพื่อธรรมที่มีคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะคะเป็นหัวหน้าพักแล้วก็จะมีชื่ออย่างคุณสมชายวงศสวัสด์นนะคะที่จะเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีสําหรับพักเพื่อธรรมด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีพักเพื่อชาติด้วยนะคะ ที่มีแกนนำแลวค่ะมีแกนนำแล้วก็ในทุนคนสำคัญนะคะของคนเสื้อแดงมีหลายชื่อเลยทีเดียวค่ะนะคะที่ได้มีการพูดคุยกันนะคะก็อย่างคุณยงยุทธเตียเพริศนี่ก็ถือว่าเป็นตัวจากสําคัญเลยทีเดียวสําหรับพักเพื่อชาตินี้นะ,นะคะคุณผู้ฟังคะและนอกจากนั้นก็ยังมีคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะมีคุณสงครามกิตเลิศไพโรธก็ว่ากันว่าพักกันเมืองพักนี้พักเพื่อชาตินนะคะได้ รับรองออกมาแล้วด้วยนะคะจากการเป็นพักการเมืองโดยสมบูรณ์จากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะซึ่งก็จะเป็นพักนะนะคะสำหรับทางเลือกแล้วก็เป็นแนวร่วมนะคะของอทางพักเพื่อไทยนอกเหนือไปจากพักพันธมิตรอื่นๆนะคะที่ยังมีอีกเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวสําหรับในส่วนของอพักเพื่อไทยนี้นะคะแต่ว่าพักเพื่อชาติตอนนี้ดูเหมือนว่ากําลังได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะ เพราะว่าเพิ่งจะมีะข่าวกันออกมาแล้วก็เมื่อวานนี้บรรดาพักเพื่อชาติเขาก็เริ่มมีการนัดหารือกันแล้วแล้วก็ประชุมกันแล้วค่ะที่ห้างอิมพิเลียลลาดเพร้าวน,นะคะโดยการหารือครั้งนี้น่ยนะคะแล้วก็มีรายงานกันออกมาโดยแหล่งข่าวจากทางด้านของพักเพื่อชาตินี่แหละระบุเอาไว้น่ยนะคะว่าจุดเริ่มต้นเลยมาจากที่คุณจตุพรพรมพันธ์น่ยนะคะได้พบปะหารือกับทางคุณสนทิลิ้มทองกุลภายในเรือนจำนั่นแหละค่ะก็มีการพบปะพูดคุยกัน แล้วก็ว่ากันว่ายังมีการพูดคุยกันกันกบนะคะทางอดีตพระพุทธอิสระด้วยก็มีแนวคิดเลยค่ะว่าพักการเมืองพักนี้เนี่ยนะคะจะเป็นพักที่ปรองดองทุกฝ่ายคือจุดมุ่งหมายและก็จุดประสงค์เนี่ยนะคะที่บอกเอาไว้ก็คือต้องการจะให้เกิดการปรองดองกันทุกฝ่ายแล้วก็หัวหน้าพักตอนนี้เห็นว่ามีการหาหรือเบื้องต้นเอาไว้แล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็ว่ากันว่าเป็นมือเศร,รษฐกิจระดับเก่งเลยมือฉมังเลย โดยแกนนำเนี่ยนะคะของพรรคเพื่อชาติบอกว่าเก่งกว่าคุณสมคิดจัตดดุสิพิทัศหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้อีกแต่ว่ายังไม่มีการระบุชัดเจนเลยคะ่ะว่าเป็นใครแต่ว่าตามรายงานบอกว่าเนี่ยนะคะแกนนําในการจัดตั้งนะคะพรรคเพื่อชาตินได้มีการหาหรือนะคะของว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนใหม่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังติดขัดนะคะจะต้องหาขออนุญาตกับภรรยาซะก่อนน่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มีการเปิดเผยชื่อออกมาอย่างเป็นทางการนอกจากนั้นนะคะ บรรดาแกนนําของพักการเมืองพักนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ว่ากันว่าจะมีตัวเบ่งของกลุ่มพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าคนเสื้อเหลืองด้วยที่จะมาร่วมเนี่ยนะคะอยู่ในพักเพื่อชาตินี่แหละแล้วก็มีตํารวจมีทหารซึ่งว่ากันว่าเป็นตํารวจทหารหัวก้าวหน้านะคะนอกจากนั้นก็จะมีชื่ออย่างพันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะแล้วค่ะและพักพักนี้เองนะคะก็หวังที่จะได้ที่นั่งในสภาเนี่ย ประมาณ17 1 8ที่นั่งด้วยกันโดยนีน,นะคะมีการระบุว่าพักพักนี้ไม่หวังอะไรมากเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนนะคะตอนนี้บรรดาแกนนำของพักแล้วค่ะก็ได้ออกมาปฏิเสธเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าพักเพื่อชาติ ไม่ได้เกี่ยวพันอะไรนะคะกับคุณทักษิษณและการในการตั้งพักเป็นพักสำรองอย่างที่เป็นข่าวกันออกมาเนี่ยน,นะคะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธเลยค่ะว่าการตั้งพักกันเมืองพักนี้นั้นมีจุดประสงค์นะคะเพื่อที่จะสร้างความปรองดองกับทุกฝ่ายและหนึ่งในความปรองดองที่พักเพื่อชาตินะคะต้องการก็คือ ต้องการให้คุณทักษิณนั้นกลับประเทศค่ะโดยให้ยกเลิกคดีความทั้งหมดและเข้าสู่กระบวนการทางคดีใหม่ก็คือให้มีการพิจารณาคดีใหม่ทั้งหมดนะคะกับคดีเก่าๆทั้งหลายที่คุณทักษิณเจอเนี่ยก็ให้ล้มไปหมดเลยแล้วก็มาเริ่มกระบวนการในการพิจารณาคดีครั้งใหม่นะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของพักเพื่อชาติเลยคะ่ะที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามไม่น้อยนอ,นอกเหนือไปจากเนี่ยน,นะคะพักเพื่อไทยพักต่างๆนะคะที ตอนนี้กำลังเป็นพักอะไหลให้กับทางพักเพื่อไทยและก็ยังมีพักในเครือข่ายที่เป็นพักพันธมิตรของพักเพื่อไทยอีกด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากการระบบการนับคะแนนนะคะในระบบที่เป็นระบบใหม่สําหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็เลยมีผลนะคะต่อการได้ตัวสอสอนะคะร,ระบบปาิลิสแหะค่ะ ที่ทาให้เป็นเหตุผลนะคะที่ทางคุณทักษิณสินั้นเริ่มคิดว่าควรที่จะแตกพักกันออกไปนะคะเพื่อเก็บแต้มแลว้วก็เก็บคะแนนของสสที่นั่งในสภาให้ได้มากที่สุดนะคะตามที่คุณทักษิ์นั้นตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองแหละค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะกับกระบวนการต่างๆเหล่านี้ละคะทางการเมืองก็กําลังนะคะเคลื่อนไหวกันอยู่ในเวลานี้นี่แหละดูรูปการแล้วเนี่ยนะคะเนียเมื่อมันชัดเจนกันออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะกับยุทธศาสตร์แยกกันเดินร่วมกันตีเนี่ย ดีไม่ดีนะคะผู้ฟังค้าถากว่าหันไปมองในอีกมุมหนึ่งก็คือในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้นนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยกันในประเด็นนี้กันต่อรวมไปถึงประเด็นทางด้านการเมืองและความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวเปรกหน้าเปรกสุดท้ายมาตามกันอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วงโมงข่าว Exclusive ื่นข่าวร้อยจุดห้ากะติดข่าวกาะติดข่าว16นาฬิกา3านาที นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและว่าที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุไม่เคยพูดว่าจะลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีในวันที่12 1 3ถึง13ธันวาคมนี้ภายหลังพอรปอปว่าด้วยการเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้ส่วนจะลาออกเมื่อใดน,นั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะรู้เองพร้อมเผยหลังไปยื่นเรื่องการจัดตั้งพักพลังประชารัฐต่อกะกะตะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรกตแจ้งว่าสามารถรับรองความเป็นพักได้ทันเวลาจึงไม่มีปัญหาเรื่องการส่งผู้สมัครได้ทัน90วันก่อนการเลือกตัง้งนายแพทย์วรนรัชชานุก,กูลหัวหน้าพักชาติพัฒนาระบุยังตอบไม่ได้ว่าพักชาติพัฒนาจะไปร่วมงานกับพักการเมืองใดเพราะต้องรอฟังเสียงสมาชิกก่อนและยังไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆในการร่วมงานกับพักการเมืองต่างๆ ส่วนการส่งสามใยชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นยังไม่ทราบว่าจะเสนอชื่อใครบ้างหรือจะเสนอชื่อนายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่เพราะยังมีเวลาตัดสินใจและต้องเปิดโอกาสให้สมาชิพกพรรคได้แสดงความเห็นก่อนพร้อมระบุทางพรรคจะพยายามส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งสสให้ครบ350เขต นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เผยจะลงพื้นที่ให้ครอบกลุ่มทั้งประเทศเพื่อให้สมาชิกพักประชาธิปัตย์รู้จักตนเองให้มากที่สุดสําหรับนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมองว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากเป็นพักเดียวกันยอมรับตนเองเป็นมวยรองจึงต้องขยันให้มากกว่าคู่แข่ง กลุ่มชัยนาทสร้างสรรค์ร่วมกันบริจาคเงินจำนวนกว่า5 0 0 0 0 0บาทจัดสร้างคองยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศจำนวน4ใบถวายให้กับวัด4แห่งในจังหวัดชัยนาทได้แก,วกแว่วัดโคกแจงวัดโพงามวัดโคกดอกไม้และวัดทรงสเสวยเพื่อเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และช่วงนี้ไปวิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมันตลาดโลกในสัปดาห์นี้กับคุณสราวุฒิกุลพนักงานวิเคราะห์และวางแผนฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือปตทจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณสราวุฒิค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอนำเสนอสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับราคาน้ำมันดิ เฉลี่ยรายสัปดาห์นะครับเพิ่มขึ้นทุกชนิดนะครับส่วนราคาน้ำมันดิปเปรสอยู่ที่84เหรียญ96เซน,นครับเพิ่มขึ้น3เหรียญ20เซนส่วนดูไบยอยู่ที่82เหรียญ95เซนนะครับเพิ่มขึ้น3เหรียญ22เซน,นครับแล้วประเด็นหลักที่ทําให้เกิดราคาน้ำมันปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็คือความกังวลว่าอุปทานน้ำมันในตลาดเนี่ยจะจะลดลงนะครับเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยเขาจะตั้บากรานไม่ให้ส่งออกน้ำมัน,นแล้วจะเริ่มบังคับใช้ในช่วง สี่พฤศจิกาขยุนนะครับซึ่งก็คาดว่าปริมาณส่งออกน้ํามันเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยจะลดลงราวห้ 1, 000, 000, 000, าแสนถึงหนึ่งล้านบาร์เรลนะครับในขณะน,นี้ในที่ในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ํามันค่อนข้างสูงนะครับสําหรับฤดูหนาวแต่นอกจากปริมาณน,น้ํามันจากกิฬานที่ลดลงนะครับอ,อูประทานน้ามันของเบเนเุเอลาที่ส่งออกเนี่ยก็ปรับลดลงเช่นกันแต่นี้ได้ปรับลดลงไปแล้วนะครับอย่าง เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ไม่ดีนะครับหน่วงทางท่าส่งออกของเขาเนี่ยเ,ออเกิดอุบัติเหตุนะครับในตั้งแต่เดือนสิงหาคมเราไม่ส่งออกได้ลดลงแต่ว่าก็ยังซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จนะครับปริมาณน,น้ํามันที่เขาส่งออกเนี่ยก็คือปัจจุบันส่งออกได้ที่ห้าแสนバレลต่อวันนะครับเมื่อเทียบกับ5ปีก่อนมันก็ส่งได้ราวหนึ่งล้านสองแสนバレลต่อวันก็จะเห็นภาพจาก2ประเทศเนี่ยนะครับว่าอุปทานน้ำมันเนี่ย มีแนวโน้มที่จะลดลงไปได้ถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาร์เรลต่อวันทีนี้มุมมองของผู้ค้าในตลาดก็คือประเมินว่าปริมาณการผลิตสำรองหรือ spare capacity ปปของทางด้านซาอุดิอาระเบียเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอนะครับก็เลยเป็นแรงที่เกิดทาให้ะระดับราคาน้ํามันเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นไปนะครับในส่วนของ,งด้านนั้นอุปสงค์เนี่ยคงจะต้องติดตามเรื่องอสองความการค้านะครับว่าจะมีผลกระทบต่อ อุปสงค์น้ำมันย่งได้อย่างไรนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับทางธนาคารกลางจีนเนี่ยเขาปรับเพิ่ม r e s e ิร์ฟเรียคไวเมนต์เลชนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งปอร์เซก็ไปอยู่ที่สิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตก็คือธนาคารเขาเนี่ยสำรองเงินน้อยลงนะครับสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มมากขึ้นทา,ทางนี้มาตรการเนี้ยจีนเขาทําเพื่อที่จะลองรับเทรดวอลนะครับก็แสดงว่าผลของทางด้าน สงครามการค้าเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนทีนี้ก็มีคําถามหนิว่าขนาประเทศจีนที่มีทรัพยากรที่ที่ที่ค่อนข้างมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีปัญหาเศรษฐกิจอื่นเช่นตุรกีบ้างหรือว่าบราซิลซึ่งประเทศเหล่าเนี้ยก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็อาจจะมีการผลกระทบต่อทางด้าน อุปสงค์ของประเทศได้นะครับแล้วก็จะทําให้ระดับราคาน้ำมันเนี่ยอาจะไม่ไม่ไม่สูงไม่สูงขึ้นมากจนเกินไปนะครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ขอบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับช่วงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าอาเซียน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนามเผยตลาดหุ้นเวียดนามสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้290คนในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ส่งผลให้จำนวนนักลงทุนต่างชาติโดยรวมในช่วงเวลาที่สิ้นสุดณเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น28,181ราย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนามอนุมัติธุรกรรมซื้อขายหุ้นให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติ42รายและนักลงทุนรายย่อยต่างชาติ248รายทําให้จํานวนรวมของนักลงทุนสถาบันต่างชาติเพิ่มเป็น3,961รายและนักลงทุนรายย่อยต่างชาติเพิ่มเป็น24,220รายช่วงหน้าคืบหน้าจราจรค่ะ สนับสนุนคืบหน้าอาเซียนโดย g c เค m ี Me, ที่เข้าถึงทุกความสุขนี่คือเสียงจากอนาคตอนาคตที่ขยะพลาสติกในทะเลกลายเป็นเสื้อผ้าสวยๆ g c เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันโลกสวยย่อมเป็นไปได้จริงเราจรึงได้จับมือกับทอทอทอและ Eco-Off ฟริเริ่มโครงการ Upcycling The Oceans ส h a i l a n d เปลี่ยนขยะพลาสติกในทะเลให้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเพื่อให้เสียงแห่งอนาคตนี้ เกิดขร้อยจุดห้าคืบหน้าจราจรค่ะช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพจราจรกับร้อยตำรวจโทหญิงสลิเพนชวีจันทรจากศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบอกศอูนยค่ะสวัสดีค่ะหมวดสลิเพนค่ะ สวัสดีค่ะคุณพรนัญญาค่ะค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวิภาวดีลังสิตฝั่งค่ะเข้ากรณีรถบรรทุกไปทำคานก่อ,อสร้างรถไฟฟ้าหล่นลงมาช่วงเชิงทางขึ้นต่างต่างระดับและชวิภาในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าที่เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางในช่วงเวลาสิบห้านาฬิกาที่ผ่านมาะนะคะแต่ว่าดูสภาพการจราจรในขณะนี้จากหน้าสโมสรตำรวจเข้ามารถมากนะคะการเคลื่อนตัวยังตามกันได้เรื่อยๆค่ะ ส่วนในฝั่งขาออกจากน้าหนึ่งเก้าหนึที่จะออกไปทางบางเขนก็เริ่มฉลอดตัวแล้วนะคะส่วนทางด้านของสะพานกรุงเทพวันนี้วันแรกค่ะสำหรับการ ปิดการจราจรเพื่อซ่อมแซมระบบเปิดปิดสะพานนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่8ตุลาคมไปจนถึงวันที่30ธันวาคมค่ะแต่ว่าจะปิดเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกายัางไงช่วงนี้ก็ขึ้นไปใช้สะพานพระราม3แทนค่ะการจราจรทั้งสองสะพานในขณะนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีคะ่ะคุณพลัญยาขาคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทั้งหมดคือเกาะติดข่าวในวันนี้เกาะติดข่าวอีกครั้งวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีภยัยนยาง,งานสถินรายง,งานค่ะโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าโรงเรียนนานาชาติสายวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยจัดการเรียนการสอนโดยหลักสุดอิงมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มความเข้มข้นโดยการผสมผสานกับหลักสูตรประเทศไทยเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นเกรด7ถึงเกรด10ปีการศึกษา2,562สนใจสมัครได้ที่ w w w k e m i s a d m i s s i o n c o m โทร061-415-2444หรือ f c e e o o o k k m i s หยุดยางนี้ไปไหนล่ะคงนอนอยู่บ้านแหละไม่อยากไปไหนรถติดคนเยอะงั้นลองไปเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีกันไหมใช้ชีวิตสโลลีฟไปพักโฮมสเตย์ฟังเสียงน้ำตกสูตรอากาศบริสุทธิ์สัมผัสกับเสน่ห์ชุมชนดูไงมีแบบนี้ด้วยหรอโหสุดยอดนี่เลยดูที่คนอื่นเช็คอินไว้อย่างที่นี่นะเต็มไปด้วยป่ามไม้ธรรมชาติกรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง โครงการชุมชนท่องเทีเท่ยวโอท็อปนวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนอยากลงทุนแต่สงครามการค้าสหรัฐถ้าจะยาวเลยไม่ต้องห่วงมีเคแพลนสามเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่รู้จะเมื่อไหรไม่เป็นไรมีเคแพลนสาตลาดจะขึ้นลงตอนไหนก็ไม่รู้เลยสบายสบายบาลานซ์ดีสถานการณ์ไหนก็ลงทุนได้กับกองทุนผสมเคแพลนสจากกสิกรไทยกองทุนผลตอบแทนระดับ5ดาวมอร์นิ่งซ่าโอ้ดีจริงขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาข้อมูล31สิงหาคม61ผลการดำเนินงานอดีตม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอน,นาคตทำความเข้าใจ ผมตอบแทนความเสี่ยงกับตัดนินใรลงทุนลงทุนกับบลจกสิกรไทยที่มีกองทุน5ดาว Morning Star มากสุดในไทยร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 4111005ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive าละค่ะกลับเข้ามานะคะเปรีสุดท้ายแล้วค่ะกับชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟนะคะมาตามกันต่อแล้วค่ะมุฟังค่าเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์นนะคะแยกกันเดินร่วมกันตีแล้วค่ะที่ทางคุณนักศิกนั้นนะคะได้เริ่มใช้กับพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็แตกหนอกันออกมาเป็นอ่าพักเพื่อทำแล้วก็มาล่าสุดนั้นก็คือพักเพื่อชาตินะนะคะกับการแตกพักการเมืองออกไปนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะหวังดึงอ่าโกยคะแนนสอสอในระบบปาร์ตี้ลิสต์ละค่ะจากระบบการเลือกตั้งเนี่ยนะคะที่ เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะคือการได้จานวนสสเขตนั้นไม่ได้หมายความว่าจะได้สสระบบปฏิลิส์นะคะมากเหมือนกับแต่เก่าแล้วค่ะคือเมื่อก่อนนี้นะคะถ้าได้สสเขตก็จะไปคํานวณนนะคะบวกรวมกันแล้วเนี่ยจะได้สสอปฏิลิส์นะคะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าหุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่นะคะ ทุกคะแนนนั้นมีความหมายเลยค่ะสำหรับบรรดาผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้มีการแตกพักนะคะย่อยๆกันออกมาเนี่ยแหละคะ่ะดีไม่ดีนะคะใครจะไปรู้ว่าจนถึงวันนี้นะคะพักพลังประชารัฐเนี่ยจะใช้รูปแบบนี้หรือไม่ และก็สัปดาห์นี้ค่ะมุกฝังค้ารอจับตากันดูค่ะคุณจะจํากันได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสัปดาห์นี้จะมีการถแถลงข่าวกันออกมาจากทางแกนนํากลุ่มสามิตรก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วค่ะก็จะได้ถแถลงความชัดเจนนะนะคะกับการที่จะเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ค่ะก็รอจับตาดูนะคะกับความเคลื่อนไหวในการถแถลงท่าทีของทางแกนนากลุ่มสามิตนะคะว่าตกลงแล้วจะมีการถแถลงความชัดเจนกันออกมาหรือไม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถ้า,าว่าจํากันได้นะคะมูฟังครับช่วงประมาณสักต้นเดือนกันยายนก็บอกมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าจะมีการถแถลงนะคะความชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีของทางกลุ่มสามิตรแต่ว่าก็เงียบหายกันไปแล้วก็มาครั้งนี้ก็มีการยืนยันกันออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามดูตลอดทั้งสัปดาห์นี้แหละคะ่ะว่าตกลงจะมีความชัดเจนนะคะในการเข้าร่วมสังกัดพรรคพลังประชารัฐของกลุ่มสามิตรหรือไม่คะ่ะหรือว่าจะเลื่อนกันออกไปอีกนะคะก็รอติดตามกันแล้วกัน ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้คุณมูฟฟังก็คงจะเห็นภาพที่ทางกลุ่มทางด้านกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะที่ทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาจัดระดมสมองคนรุ่นใหม่อของพรรคเนี่ยออกมาปรากฏว่าน,นะคะ,ะมี ท่านะคะมีท่าที่เรียกว่าอะไรล่ะท่าแปลงร่างก็มีท่ารวมพลังก็มีท่าบูมก็มีเนี่ยนะคะเป็นการบูมให้กับว่าที่หัวหน้าพักเนี่ยนะคะก็คือคุณอุตมะแล้วก็ว่าที่เลขาธิการพักเนี่ยนะคะคุณสนทิรัตน์และก็รวมไปถึงว่าที่โฆษกพักคุณกอบศักดิ์ด้วยก็ทาเอาเนี่ยนะคะเออมีท่าเหมือนยอดมนุษย์อะไรยังไงอย่างนั้นเนี่ยนะคะมือฝังขาสําหรับการจัดระดมสมองคนรุ่นใหม่ ที่มีท่าแปลกๆอะไรออกมาดีเหมือนกันนะ,นะคะสำหรับในส่วนของพักพลังประชารัฐค่ะก็คึกคักกันไปในส่วนของพักประชาธิปัตย์วันนี้ก็คึกค,คักเหมือนกันกับมู่ฟังคะเพราะว่าเขามีการเปิดสมัครนะคะบุคคลชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แหะค่ะก็อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนั่นแหละค่ะมู่ฟังค่ะก็คือคุณอภิสิทธิ์คุณบอกว่ารงนะคะแล้วก็คุณอลงกรณ์แล้วก็ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นก็ได้ หมายเลขประจําตัวผู้สมัครนะคะหมายเลขหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยส่วนหมายเลข2ก็เป็นของคุณหมอวรวงนะคะคุณนรงกรณ์นั้นก็ได้หมายเลข3นะคะก็เรียกว่าบรรยากาศนั้นเป็นไป,ญญาานนป,นปอย่างคึกคักจริงๆเนี่ยนะคะก็มีบรรดาทีมที่สนับสนุนคุณนรงกรณ์นะคะก็มาเชียร์คุณอรงกรณ์แบบคึกคักกันเลยที่ที่ทำการพักในขณะที่ทางคุณจุรินนะคะซึ่งตอนนี้ก็รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ก็บอกว่าหลังจากที่หมดเวลาการสมัครนะคะ ทั้ง3คนก็ได้มีการหารือกันค่ะเพื่อที่จะส่งตัวแทนนะคะมาตั้งเป็นคณะทํางานดูแลการอ,อย่างเสียงเลือกตั้งนะคะหัวหน้าพักหรือที่เรียกกันว่ากรกะตพักนั่นแหละคะ่ะก็จะทําหน้าที่ในการดูแลนะคะและก็รายงานผลการอย่างเสียงหลังวันที่5พฤศจิกายนให้กับทางคณะกรรมการบรหิหารพักได้รับทราบก็เรียกว่าผู้มีสิทธิ์นะคะในการเปลี่ยนเสียงครั้งนี้มีอยู่3มกลุ่มนะคะประกอบไปด้วยสมาชิกปัจจุบันซึ่งมีอยู่80,000กว่าคนนะคะ แล้วก็ยังมีสมาชิกนะคะสมาชิกใหม่ที่สมัครภายในวันที่15ตุลาคมแล้วก็ยังมีสมาชิกเดิมอีก2ล้าน5 0 0 0คนค่ะก่อนที่จะมีคำสั่งของหัวหน้าคอสชออกมานี่แหละจะเป็น3กลุ่มนะคะหูฟังที่จะมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนเสียงในครั้งนี้แหละค่ะโดยเนี่ยน,นะคะโดยสำหรับวิธีการลงคะแนนอย่างเสียงก็จะมี2วิธีด้วยกันก็คือลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชันในช่วงวันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายน แล้วก็ 2. ลงคะแนนผ่านหน่วยที่พักนะคะเขาจัดเอาไว้ให้อย่างน้อยในหนึ่งหน่วยต่อนหนึ่งจังหวัดทั่วประเทศในวันที่5พฤศจิกายนก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าและก็กรรมการบริหารพักใหม่จำนวน41คนในวันที่1 1พฤศจิกายนนี้นี่เป็นความคืบหน้านะคะที่มีกันออกมาสําหรับในส่วนของพักประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางตัวของคุณหมอบว่ารงเองให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยหลังจากการสมัครเนี่ยนะคะหลังจากการสมัครชิง หัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่าหลังจากนี้ค่ะก็จะลงพบปะนะคะบรรดาเพื่อนสมาชิกให้ครอบคลุมทั้งประเทศเลยค่ะแล้วก็จะไปพบปะกลุ่มอาชีพต่างๆด้วยอย่างน้อยนะคะก็จะต้องรู้จักนะคะกับทางตัวของคุณหมอวรงให้มากที่สุดส่วนเรื่องนโยบายในการหาเสียงสนับสนุนนะคะที่คล้ายคลึงก,กันกับผู้สมัครอื่นทางคุณหมอวรงก็เห็นว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็อยู่พักเดียวกัน ได้รับกระบวนการนะคะหล่อลอมคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คงจะคล้ายๆกันบางอย่างก็อาจจะไม่คล้ายกันบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญในการตัดสินใจของผู้สมัครซึ่งเนี่ยนะคะทางด้านของคุณหมอวรงค่ะก็มีรายงานว่าในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ทางด้านของคุณหมอวรงเองก็ดูจะแสดงความมั่นอกมั่นใจเลยค่ะที่จะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักแล้วก็มีการโชว์ด้วยกับมู้ฟังโชว์เนี่ยนะคะเบี้ยกแก้ซึ่งว่ากันว่าเป็นเครื่องรางเลยค่ะ เป็นเครื่องรางที่คนไทยเนี่ยชื่อถือและก็ศรัทธาว,ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีคุณวิเศษในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะที่ทางาพระครูนะคะอมรธรรมสโรดเจ้าอาวาสวาดัดพระธาตุหนองบัวเนี่ยมอบให้กับนะคะทางคุณหมอวรงแล้วก็คณะนะคะกลุ่มเพื่อนหมอวรงเอาไว้ทางคุณหมอวรงก็โชว์ละค่ะนะคะโชว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละให้กับบรรดาสื่อมวลชนได้ดูนะคะแล้วก็มันอมว่นใจว่าจะได้รับชัยชนะอ่ะก็รอตามกันนะคะต้นเดือนพฤศจิกายนก็คงจะ ได้ทราบกันแล้วคะ่ะว่าผลนะคะการยังเสียงชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นตกลงแล้วในที่สุดเนี่ยใครนะคะจะได้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลวคะ่ะแล้วก็มาตามกันต่อนะคะก็เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกับกรณีแก๊งประลัดอำเภอละคะ่ะที่ขับรถออฟโรดนะคะไปล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะปรากฏว่าตอนนี้นะคะทางตำรวจเนี่ยสพไซโยกได้มีแกนแจ้งข้อหาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะ าบางฉบับก็ลงเอาไว้บอก7ข้อหานะคะบางแหล่งข่าวนี่ก็บอกว่า9ข้อหาเอาเป็นว่านนะะในส่วนความผิดของปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะจังหวัดกาญจนบุรีและพวกเนี่ยรวมทั้งหมดเนสิบสอคนด้วยกันนะคะที่ขับรถนำเอาอาวุธเนี่ยเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเขาปราดน้อยนะคะปรากฏว่ามีการระบุนะคะแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยจากทางพนักงานสอบสวน7ข้อหาด้วยกันค่ะ ก็อย่างเช่นร่วมกันลักลอบนําเครื่องมือสําหรับล่าสัตว์เข้าไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันล่าสัตว์ป่าร่วมกันครอบครองนะคะซากสัตว์ป่าคุ้มครองในขณะที่นะคะทางด้านของคุณจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็บอกเลยว่าในส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเ,เข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถ้าหากพบนะคะว่าบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกระทําผิดจริงแล้วก็ ก็จะมีโทษสูงสุดนะคะก็คือการไล่ออกจากราชการยังไงก็ตามนีนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกนะคะคุณพนัทกรโพธิบัณฑิตค่ะก็บอกเลยว่ากลุ่มบุคคลน่ยนะคะทั้งหมดในะยังคงให้การปฏิเสธกันอยู่ว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการล่าสัตว์ครั้งนี้เพราะฉะนั้นน่ยนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็จะได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในพื้นที่อีกทีหนึ่งค่ะก็คาดว่าน่ยนะคะกลุ่ม ออฟโรดกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้เป็นจุดล่าสัตว์ป่าเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปจุดที่คาดว่านะคะจะไปจุดที่คาดว่าบรรดากลุ่มออฟโรดนี้เข้าไปล่าสัตว์ป่าแล้วค่ะและยังไงก็ตามนะคะหมูฟังครับสำหรับนะคะในในข่าวคราวนะคะที่มีกันออกมาเนี่ยระบุเอาไว้เลยค่ะว่าข้อหาต่างๆเนี่ยนะคะว่าข้อหาต่างๆที่ทางกรมอุทยานเนี่ยนะคะไดะ้แจ้ง ฟ้องดำเนินการกันไปเนี่ยนะคะกับคดีล่าหมีขอเนี่ยนะคะคุณสมคุณสมพศนะคะมณีรัตน์โคศกกรมบุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็บอกเลยบอกอธิบดีกรมบุทยานเนี่ยมีการเรียกประชุมค่ะเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สั่งการในทุกขั้นตอนมีการดําเนินการไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ยอมรับเลยว่าคดีหมีขอเนี่ยนะคะดูจะหลักฐานเนี่ยอ่อนกว่าคดีเสือดำนะคะของ คุณเปรมชัยกันสูตรซะอีกนี่เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องไปหาหลักฐานให้ได้และค่ะเพื่อที่จะนะคะดำเนินการกับทางกลุ่มที่เข้าไปล่าสัตว์กลุ่มนี้และ,นะนะคะก็ยังเป็นประเด็นกันออกมาด้วยนะ,นะคะว่าทางด้านของจังหวัดเองตอนนี้ได้ให้พักนะคะการเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั่วคราวแล้วละค่ะ สำหรับในกรณีของปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะนะคะก็วันนี้ทางจังหวัดกัญจนบุรีก็มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็มีคำสั่งให้พักราชการด้วยสำหรับในกรณีของคุณวัชระวัยวัชระชัยในคะสมิรักปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะก็คือให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนั่นแหละตามกฎกอพอนะ,นะคะฉบับที่11ปีพศ2538ในข้อ3วงเล็บ1นะคะจนกว่าคดีหรือว่าผลการสอบสวนนั้นจะแล้วเสร็จ ในขณะที่ทางด้านของนายสการแก่งหลวงแล้วก็นายอนุสรเรืองงามสมาชิกอสอสังกัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะทางจังหวัดนี่ก็ให้พักการเป็นสมาชิกกองอาสา,ารักษาดินแดนชั่วคราวคือถ้าว่าผลการสอบสวนหรือว,ว่าคดีนีสิ้นสุดลงและพบว่าไม่ได้กระทําผิดน,นนะคะไม่ได้กระทําผิดเนี่ยอ่ะก็จะมีการกลับนะคะเข้า ทําหน้าที่กันต่อไปแต่ถ้าหากว่าเกิดพบว่ามีความผิดจริงแล้วก็จะสั่งให้ออกจากสมาชิกอสอค่ะตอนนี้ก็รอนะคะรอดูในส่วนของการพิจารณาคดีความกันอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนี่เป็นความคืบหน้าหนนะคะส่วน9คดีนะคะถ้าหากว่ามาดู9คดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหากันนั้นนะคะที่ถูกแจ้งข้อหากันไปเนี่ยทั้งหมดนะคะ,ะบุคคลทั้ง11คนที่ถูกจับนะคะพร้อมกับของกลาง ก็จะมีนะคะ้าข้อหาก็คือฐานร่วมกันเก็บหาและก็นําของออกไปนะคะและก็ยังมีกรณีฐานร่วมกันนําสัตว์ออกไปหรือว่าทําด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายกับสัตว์และก็ยังมีข้อหาฐานร่วมกันนํายานพาหนะเข้าออกหรือว่าขับขี่ยานพาหนะในทางที่ไม่ได้จัดเอาไว้แลวก็ในข้อหาฐานร่วมกันนาเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับล่าสัตว์หรือว่าจับสัตว์หรือว่าอาวุธใดๆเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ค่ะแล้วก็ยังมีข้อหาฐานร่วมกันล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนด้ว่าสัตว์ป่าคุ้มครองและก็ยังมีฐานร่วมกันนะคะมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือว่าซากของสัตว์ป่าคุมคครอง่ะและก็ยังมีความผิดในข้อหาฐานร่วมกันซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสียหรือว่ารับไว้โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่าหรือว่าซากของสัตว์ป่าและก็ข้อหาที่8ก็คือฐานร่วมกันเก็บหาของป่าหรือกระทาการด้วยประการใดๆอันเป็นการ สืมเสียน,นะคะกับสภาพป่าสงวนแห่งชาติและข้อหาสุดท้ายก็คือฐานครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในราชการค่ะอ่ะก็จะเป็นข้อหาต่างๆที่ทางพนักง,งานสอบสวนนะคะได้แจ้งข้อหาเอาไว้กับบรรดากลุ่มออฟโรด d นนะคะที่เข้าไปนะคะเข้าไปล่าสัตว์ป่าแล้วค่ะ,ะก็รอติดตามดูนะคะความคืบหน้าของคดีกันต่อไปเลยคะ่ะ ก็มีการระบุเลยนะคะว่ายากอยู่เหมือนกันนะคะในในแง่ของคดีความแล้วค่ะทางกรมอุทยานออกมายอมรับเลยนะคะว่าหลักฐานค่อนข้างจะอ่อนนะคะค่อนข้างจะอ่อนกว่าคดีเสือดำาลคะ่ะทีนี้พอพูดถึงกรณีของคดีนะคะในเปรมชัยปรากฏว่าวันนี้นะนะคะภรรยาของในเปรมชัยและคะ่ะได้ไปยื่นขอสารส่งตรวจ คณะสัตวแพทย์มหิดลเพื่อหาอายุและพิสูจน์นะคะช้างไทยรู้แอฟริกาค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ห้องพิจารณาคดีค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลได้ฟังคําสั่งการนะคะการขอตรวจงาช้างในคดีนะคะที่พนักงานอายการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรสองเนี่ยเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนางคณิตด,ดากันสูตรนะคะภรรยาของนายเปรมชัยกันสูตรล้ค่ะโดยนะคะนอกเหนือไปจากภรรยาแล้วยังมีจำเลยอีก คนหนึ่งก็คือคนใกล้ชิดของภรรยานในเปรมชัยเนี่ยนะคะนางสาววันดีสมภูมิและคะ่ะและก็รวมไปถึงโตัวของในเปรมชัยด้วยนะคะเป็นจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3ในความผิด ฐานร่วมกันมีสร้างสัตว์ป่าคุ้มครองเอาไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันนําหรือว่าพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษีของต้องห้ามต้องกํากับเข้ามาในรัชนาจักรนะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยจําหน่ายช่วยกันพาเอาไปเสียหรือว่ารับไว้โดยประการใดๆซึ่งรู้ว่าเป็นของที่นําเข้ามาในราชนาจักรโดยหลีกเลี่ยงอกรณน,นะคะตามพรบรคุ้มครองอสง,งวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและก็พรบสุลกกกรนะคะ ประกอบประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา83ซึ่งจำเลยทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแหละค่ะวันนี้จำเลยทั้ง3เองก็ได้รับการประกันตัวไปนะคะระหว่างการพิจารณาคดีคนละ300 0 0 0แล้วก็ได้เดินทางไปศาลด้วยในขณะที่อายการโจทย์เองก็มาที่ศาลด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ไปตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมาตามกันที่นะคะข่าวคราว,าวเกี่ยวกับนะคะประเด็นที่ ทางกรมนณนั้นได้คลอดแผนในการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมา2แผนค่ะโดยวันนี้มีการถแถลงออกมานะคะคุณผู้ฟังคะจากทางพลตรีธนทิพสว่างแสงราคาโคศกกรมนณที่ได้มีการถแถลงผลนะคะการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรมณน,นะคะว่าที่ประชุมเนี่ยได้รับทราบนะคะผลการดําเนินงานของกรมนณและคะในการจัดทําแผนแม่บทที่เป็นแผนแม่บทย่อยน,น,นะคะเพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแผนที่สําคัญเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกันกันกบทุกส่วนราชการนะคะทั้งพลเรือนตำรวจและก็ทหารด้วยในการบูรณาการกับการปฏิบัติการร่วมกันซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญล่ะคะ่ะในการสนับสนุนนะคะยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีให้บรรลุผลนะคะตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้โดยทางด้านของพลตรีธนาทิพค่ะก็บอกอย่างนี้ค่ะมู้ฟังบอกว่ากรมนนนั้นนะคะได้รับมอบบทบาทในการอํานวยการบูรณาการ การปฏิบัติการนะคะตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเนี่ยใน2ประเด็นยุทธศาสตร์และก็จะมี2เรื่องนะคะที่จะจัดทํากันขึ้นมานะคะก็คือ1แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี62นะคะซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางดําเนินการที่สําคัญทั้ง3ด้านก็คือด้านสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งในและก็นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปถึงในต่างประเทศและก็ยังมีด้านความมั่นคงด้วยการประคับใช้กฎหมายความยุติธรรมแล้วก็การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ แผนที่สองนะคะคุณูฝั่งค้าจะเป็นแผนปฏิบัติการอำเภอสุงไหงโกลกค่ะก็จะเป็นการรองรับนะคะกับการประกาศใช้อำนาจตามพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรในพื้นที่ของอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งล้ค่ะที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยนะคะได้คลี่คลายลง โดยได้มีการมอบหมายให้กร,รมนอภาค4ี่ส่วนหน้าเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายรวมไปถึงบูรณาการการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้บรรลุตามผลนะคะของแผนเพื่อนําไปสู่การขยายผลนะคะการประกาศใช้ พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรในพื้นที่อื่นๆกันต่อนี่ก็เป็นการสรุปนะคะใน2แผนแล้วก็รวมไปถึงการสรุปภาพรวมด้วยว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชันแดนภาคใต้นั้นสถิติการเกิดเหตุรุนแรงเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นสําหรับในพื้นที่ของจังหวัดชันแดนภาคใต้เพราะว่าแนวโน้มของการเกิดเหตุเนี่ยนะคะร้อยละ 24.69สถิติการสูญเสียก็ลดลง153รายก็คิดเป็นร้อยละ44.09นะคะเมื่อเทียบก,กันกับปีที่แล้วคือปี2560นั่นเองนอกจากนี้คะ่ะ เทศกาลกินเจคุณผู้ฟังคา้าวันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก็เลยทําให้วันนี้บรรยากาศนะคะที่เยาวราชนั้นคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็คนไทยค่ะที่ออกไปาหาซื้ออาหารเจในช่วงเทศกาลวันนี้ต้องล้างท้องกันแล้วนี่ยนะคะก็ไปจับจ่ายซื้อสินค้ากันแบบคึกคักเลยสําหรับที่เยาวราชในวันนี้ค่ะ นี่ละนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวคราวนะคะที่เราตามกันเท่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วละค่ะสาหรับช่วงเวลาชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟวันพรุ่งนี้เรามาตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังค่ากับข่าวคราวต่างๆนะคะที่น่าสนใจสรุปรวบรวมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันพรุ่งนี้เจอกันวันนี้หลักมุ้ฟังเลยค่ะดิฉันบุรดมจิตด,ดอนสวัสดีค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซี